ปรับปรุงชีวิตของคุณ10สิ่งที่คุณควรทําทุกวัน 1. ออกไปสัมผัสธรรมชาติคุณอาจประเมินความสําคัญของสิ่งนี้ต่ําเกินไปอันที่จริงมีงานวิจัยที่บอกว่าคุณทําได้การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยลดความเครียดทําให้คุณสร้างสรรค์มากขึ้นปรับปรุงความจําและอาจทําให้คุณเป็นคนดีขึ้นด้วยซ้ํา 2. ออกกําลังกายเราทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้มีความสําคัญเพียงใดแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทําอย่างสม่ําเสมอนอกจากประโยชน์ ต่อสุขภาพมากมายเกินกว่าจะกล่าวถึงแล้วการออกกําลังกายยังช่วยให้คุณฉลาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นเพิ่มความต้องการทางเพศและทําให้คุณรู้สึกดีกับร่างกายของคุณมากขึ้นการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดาที่ติดตามกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งมานานกว่า70ปีระบุว่าการออกกําลังกายเป็นหนึ่งในเคล็ดลับสู่ชีวิตที่ดี 3. ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวเดนเนียนกิลเบิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านความสุขของมหาวิทยาลัยฮาวาดา ระบุว่าการออกกําลังกายเป็นหนึ่งในแหล่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าที่คุณคิดประมาณ1 3 1 2 3 2สามหนึ่งดอลลาร์ต่อปีการไม่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ทางสังคมอาจทําให้คุณโง่ลงและทําให้คุณตายได้ความเหงาสามารถนําไปสู่อาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองงอและโรคเบาหวานคนที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกต่างให้ความสําคัญกับการเข้าสังคมเป็นอย่างมากและความสัมพันธ์ที่ดีมีความสําคัญต่อการมีอายุยืนยาวมากกว่าการออกกําลังกายเสียอีก เพื่อนเป็นกุญแจสําคัญในการปรับปรุงชีวิตของคุณแบ่งปันข่าวดีและตอบสนองอย่างกระตือรือร้นเมื่อผู้อื่นแบ่งปันข่าวดีกับคุณเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณต้องการมีความสุขในทันทีหรือไม่ทําอะไรดีๆให้พวกเขา 4. แสดงความขอบคุณจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นจะทําให้คุณเป็นคนดีขึ้นชีวิตของทุกคนรอบตัวคุณดีขึ้นหําสมาธิ การทำสมาธิสามารถเพิ่มความสุขความหมายในชีวิตการสนับสนุนทางสังคมและช่วงความสนใจขณะเดียวกันก็ลดความโกรธความวิตกกังวลความหดหู่และความเหนื่อยล้าในทำนองเดียวกันการสวดมนต์สามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนเคร่งาศาสนาก็ตาม 6. นอนหลับให้เพียงพอคุณไม่สามารถหลอกตัวเองเรื่องการนอนหลับได้โดยไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อคุณการเหนื่อยล้าทำให้มีความสุขได้ยากขึ้นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะป่วยมากขึ้นการนอนหลับพักผ่อน ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจการนอนหลับไม่เพียงพออาจทําทให้คุณมีแนวโน้มที่จะประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีสิ่งที่เรียกว่าการนอนหลับเพื่อความงามการงีบหลับก็มีประโยชน์เช่นกันการงีบหลับช่วยเพิ่มความตื่นตัวและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และขะจัดอารมณ์เชิงลบในขณะที่เพิ่มอารมณ์เชิงบวกนี่คือวิธีปรับปรุงการงีบหลับของคุณ7ท้าทายตัวเองการเรียนรู้ภาษาอื่นสามารถทําให้จิตใจของคุณเฉียบแหลมขึ้นการเรียนดนตรี ช่วยเพิ่มสติปัญญาการท้าทายความเชื่อของคุณจะทําให้จิตใจของคุณแข็งแกร่งขึ้นการเพิ่มพลังใจต้องใช้ความพยายามมอเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันและนั่นเป็นสาเหตุของความสําเร็จของคุณมากกว่า IQ การไม่ได้รับการศึกษาหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสเป็นสองสิ่งที่ผู้คนมองย้อนกลับไปในชีวิตและเสียใจมากที่สุด8หัวผู้ที่ใช้เรื่องตลกเพื่อรับมือกับความเครียดจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองน้อยลงเจ็บปวดน้อลงระหว่างการรักษาทางธันตกรรม และมีอายุยืนยาวขึ้นการหัวเราะควรเป็นเหมือนวิตามินประจำวันการนึกถึงช่วงเวลาที่ตลกขบขันสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณได้อารมณ์ขันมีประโยชน์มากมาย 9. สัมผัสใครสักคนการสัมผัสสามารถลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและช่วยให้คุณโน้มน้าวใจผู้อื่นได้การกอดทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแซกอาจช่วยป้องกันอาการหัวใจวายและมะเร็งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและยืดอายุได้ 10. มองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีจะทําให้คุณมีสุขภาพดีมีความสุขมากขึ้น และยืดอายุได้กองทัพสอนเรื่องนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจให้กับทหารความมั่นใจมากเกินไปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน